บริษัทประมวลสินและบริษัท CKB ก่อตั้งเมื่อปี2539ด้วยทุนจดทะเบียนรวมกว่า86ล้านบาทบริหารงานโดยคุณชาวลิตคลองสินประกอบธุรกิจเกี่ยวกับโรงงานผลิตเกาไนสตีลแผ่นเหล็กชุบสังกะสีม้วนคอยอลูซิงและแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตบริษัทเราผ่านมาตรฐานการรับรองว่าด้วยเรื่องระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001และระบบบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อมในองค์กรลดของเสียเพื่อประโยชน์ในการควบคุมต้นทุน ISO 14001รวมไปถึง Green Industry ระดับ3จากกระทรวงอุตสาหกรรมคือการทำให้อุตสาหกรรมที่มีอยู่ในปัจจุบันมีความเป็นสีเขียวมากยิ่งขึ้นแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษที่เหมาะกับงานตกแต่งสิ่งปลูกสร้างต่างๆให้มีความคงทนหลายสิบปีทั้งยังเพิ่มความทันสมัยและความหรูหราให้กับสิ่งปลูกสร้างของท่านได้เป็นอย่างดีเนื่องจากคุณสมบัติของอลูมิเนียมมีความคงทนแข็งแรงสวยงามและใช้งานได้หลากหลายบริษัทมุ่งมั่นพัฒนาอลูมิเนียมคอมโพสิตให้ขึ้นสู่ระดับสากลตราสินค้าของแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตคือแบรนด์สยามบอร์ดเราเป็นโรงงานผู้ผลิตแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตแบบครบวงจรในประเทศผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงจากเยอรมันมีความแม่นยำและประสิทธิภาพสูงทำให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเนื่องจากใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมทั้งระบบการผลิตเครื่องจักรของเรามีกำลังการผลิตสูงสุดมากถึง 7,000 ตารางเมตรต่อวันหรือ 210,000 ตารางเมตรต่อเดือนทำให้เราเป็นผู้ผลิตแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตที่มีศักยภาพในการผลิตดีที่สุดรายหนึ่งในประเทศแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตคือการนำแผ่นอลูมิเนียมชนิดพิเศษ2แผ่นมาประกบกันโดยมีแกนกลางเป็นพลาสติกประเภท PE หรือไส้กลางป้องกันการลามของไฟคือประเภท FR และเคลือบด้วยสีชนิดพิเศษจาก PPG ประเภท PVDF ไขหน้า500หรือ FEVE เป็นสีที่มีความคงทนต่อสภาวะอากาศสีสันสวยงามไม่ซีดจางเร็วเราจึงกล้ารับประกันคุณภาพสีสูงสุดถึง10ปีกระบวนการผลิตแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตขั้นตอนที่1เทเม็ดพลาสติกเข้าเครื่องหลอม Extruderแล้วฉีดขึ้นรูปตามความหนาที่ต้องการ 2. ประกบแผ่นฟิล์มกาวเข้ากับแผ่นพลาสติกทั้ง2ด้าน 3. ประกบแผ่นอลูมิเนียมเข้ากับแผ่นพลาสติกทั้ง2ด้าน 4. และลายฟิล์มกาวพร้อมรีดแผ่นทั้ง3ชั้นให้ติดกัน 5. ลดอุณหภูมิแผ่นด้วยลมเย็น Cooling Fan 6. ปิดผิวด้วยฟิล์ม Protection 7.ระบุล็อตและตัดความยาวตามความต้องการ 8. ตรวจสอบคุณภาพ QC ก่อนนำเข้าคลังสินค้าและส่งมอบสินค้ากระบวนการควบคุมคุณภาพเพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพของสินค้าเรามีการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตจนถึงการส่งมอบถึงมือลูกค้าตามคู่มือคุณภาพ ISO 9001ทุกกระบวนการสามารถตรวจสอบหรือทวนสอบกลับได้การผลิตมีการควบคุมด้วยระบบ Lot Number เกณฑ์ในการตรวจสอบคุณภาพ QC and QA อลูมิเนียมการตรวจสอบสภาพสินค้าโดยรวมการตรวจสอบความหนาของอลูมิเนียมเคลือบสีการตรวจสอบความแตกต่างของสีด้วยเครื่องเช็คแสงการตรวจสอบความแตกต่างของสีด้วยเครื่องวัดค่าเดลต้า Eการวัดความหนาของชั้นเคลือบสีวัดความเงาของสีต้มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบการยึดเกาะของสีการทดสอบแรงกระแทกของอลูมิเนียมตรวจสอบน้ำหนักของเทอร์โมพลาสติกการทดสอบความแข็งการวัดค่าการไหลเครื่องมือและอุปกรณ์ 1. ซิลิโคน 2. โฟมเส้นหรือแบ็กกิ้งร็อด 3.เหล็กกล่อง 4. ฉากอลูมิเนียม 5. อุปกรณ์สำหรับตัดซ่อร่องและอุปกรณ์สำหรับเชื่อมติดแผ่นงานขั้นตอนการติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตเชื่อมโครงเหล็กกล่องตามแบบและขนาดแผ่นเข้ากับโครงสร้างหลัก
ตรียมแผ่นโดยตัดแผ่นตามแบบแล้วเซาะร่องเป็นรูปตัว V ลึกประมาณ 0.3 มิลลิเมตรตัดมุมออกทุกด้านแล้วพับขึ้นให้เป็นรูปฉากทั้ง4ด้านกรณีต้องการให้แผ่นโค้งใช้เครื่องดัดโค้งตั้งองศาที่ต้องการใช้ฉากอลูมิเนียมยึดเข้ากับปีกแผ่นนำแผ่นที่ประกอบกับฉากแล้วเข้าติดตั้งกับโครงเหล็กที่เตรียมไว้อัดโฟมเส้นเข้าในร่องแผ่นยิงซิลิโคนตามแนวร่องแผ่นและกรีดแนวร่องให้เรียบเสมอกันเมื่อซิลิโคนแห้งสนิทแล้วสามารถลอกฟิล์มโปรเทคชั่นออกได้ตัวอย่างงานอลูมิเนียมคอมโพสิตเรามีทีมงานและวิศวกรคอยให้คำปรึกษาแก่ท่านสนใจติดต่อได้ที่02-598-3191-3หรือดูข้อมูลเพิ่มเติม www.siamborn.com